สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นแอดมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอบางส่วนของโชว์ที่ตอนนี้ MTV ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่ว่าไม่รู้ช่องทางไหนแต่แอดเจอใน Twitter เต็มไปหมดเลยเอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้แบบเป็นบุญตามากๆเพราะว่านาริซ่าของเราโคตรสวยเซ็กซี่จัดๆด้วยชุดแดงแรงฤทธิ์กลางเวที VMA ซึ่งมีดาวร็อกสตาร์ซึ่งแบบอยู่ตรงกลางเวทีทุกคนเดี๋ยวแอดจะรันไปให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงมาตองเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะจ๊ะภาพไม่ชัดดีแล้วจะได้ไม่ติดเรื่องสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยแอดคิดว่า MTV เขาน่าจะลงโชว์แบบ HD ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่แอดเนี่ยรีบชิงมาวีดกันก่อนล่วงหน้านะจ๊ะเพราะว่านาริซ่าของเราคือปังปุริเย่มากๆลุคนี้มีการเปลี่ยนเมคอัพมีการเขียนตาล่างมีการนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนางพญาของเวทีนี้ไปแล้ว1กรบจ้าคือออกมาได้แบบซีนถีบเก้าอี้1แล้วก็หันหน้ามากล้องจับแบบสุดสับมากๆแล้วนาริซ่าคือเต้นแบบเหมือนยิงปืนกลใส่คนดูอ่ะซึ่งแอร์ไทม์ลิซ่าแอดคิดว่าน่าจะได้มาประมาณหนึ่งนะจ๊ะโชว์น่าจะอยู่ประมาณ 2-3 นาทีอาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่าใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าใช้เวทีได้อย่างดินระเบิดสุดๆทุกคนแล้วแบบแต่ละซีนไม่อยากจะบอกหรอกว่าคือมันมีความแบบว่าโอ้ยคือความในใจเต็มไปหมดเลยอะที่แบบเราภูมิใจที่สาวไทยของเราได้ไปโชว์แรกแบบเป็นทางการขนาดนี้ซึ่งขอพูดได้ไหมว่าทรงผมนี้คือแบบมีความพองมีความฟูมีความแบบinternational และด้วย inner attitude เราไว้ใจนาริซ่าได้อยู่แล้วการคัดเลือกแดนเซอร์ก็ยังมีความหลากหลายผิวขาวผิวดำผิวอะไรต่างๆก็มาอยู่ในนี้หมดเอเชียผสมอยู่ในทีมแดนเซอร์ของนาริซ่าเพื่อเป็นการบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรก็ว่าไปแล้วก็แน่นอนว่ามีการเปิดด้วยเพลง New Woman ต่อด้วยเพลง Rockstar คือโปรโมท2เพลงไปเลยสิคะรออะไรแบบคุ้มๆจุกๆมีเบรกมีบีทที่แบบมันมากๆมีการคิดท่าเต้นแบบผสมผสานออกมาเป็นท่าใหม่อย่างที่แอดคิดเลยอะคือรอดูตัวแบบHD ไม่ไหวแล้วคือทุกคนในเวทีทุกคนในฮอลที่ไปในรอบนี้ทั้งหมดทุกคนไฮป์น้องลิซ่าแบบรุนแรงมากๆทุกคนแอดดีใจกับน้องมากที่คิดโชว์มาแล้วแบบโดนใจทุกคนจริงๆศิลปินที่เขาถ่ายไปติดเนี่ยก็มีแต่คนโยกหัวตามีแต่คนแบบปรบมือบอก amazing amazing นะจ๊ะถ้าอ่านปากกันดีๆนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารออย่างเดียวว่าเบส K-pop ปีนี้จะเป็นใครแล้วแหละทุกคนอะแล้วขอย้อนกลับไปพูดลุคก่อนนั้นอีกสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ามีภาพนิ่งปรับสีเล็กๆน้อยๆทำให้นาริซ่าของเราดูแบบโอ้ my god โคตรอินเตอร์แล้วก็อ่ะชมน้องซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์อีกคนนึงว่าวันนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะจ๊ะแหมทั้งคู่เนี่ยอยากให้เจอกันมากๆเพื่อนรักนะจ๊ะแล้วก็แม่เทเลสเวฟอีกคนนึงแต่ยังไม่เห็นจังหวะที่กล้องเนี่ยไปจับนาริซ่านั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างๆกับแม่พาริสฮิลตันกับแม่เคทีเพอร์รีนะจ๊ะเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปถ้าเจอแล้วก็แอดจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องประมาณนี้กันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแอดต้องไปจ้องไลฟ์กันต่อเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า